ประเด็นข่าวใหญ่รอบรั้วปีแสดงประจำรอบวันที่ผ่านมาประเด็นร้อนที่มาช่วงค่ำตามเวลาบ้านเราคือเรื่องความคืบหน้ากรณีกระบวนการขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นในส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนกาตาร์โดยกลุ่มมูลนิธินายทูของชีคจัสซิมบินฮามัดอัลทานีแต่เป็นความเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ค่อนข้างจะสะท้อนความรู้สึกแฟนผีได้ค่อนข้างดีโดยหลายสื่อหลักของต่างประเทศอาทิเช่นฟาบิเซโรมาโน่เบนจาคอบไปจนถึงไมค์คีแกนและอีกหลายสื่อต่างรายงานว่าชีคจัสซิมได้ทำการยื่นข้อเสนอเป็นรอบที่5โดยครั้งนี้มันคือข้อเสนอที่พ่วงเอาเดทไลน์การตอบรับที่ทางกลุ่มทุนกาตาร์ใส่ระบุมาเองด้วยว่าถ้าตระกูลเกรเซอร์ต้องให้คำตอบแก่พวกเขาว่าจะตอบรับขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้พวกเขาหรือไม่ภายในกรอบเวลาวันศุกร์นี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าจากที่ปกติผู้ขายจะเป็นฝ่ายกำหนดเส้นตายของการยื่นข้อเสนอไปจนถึงเส้นตายว่าจะตัดสินใจตอบรับหรือไม่โดยตัวพวกเขาเองสถานการณ์ขายทีมปีแสดงตอนนี้กับตลปัดกลายเป็นผู้ซื้ออย่างกลุ่มทุนกาตาร์ในนามของมูลนิธินายทูของชิคจันซิมมีข่าวออกมาว่าล่าสุดพวกเขาได้กำหนดเส้นตายให้กับทางตระกูลเกรเซอร์ด้วยตัวเองแล้วว่าให้สรุปคำตอบสุดท้ายมาสักทีว่าจะขายหรือไม่ขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับพวกเขานี่คือการประกาศจุดยืนจากทางกลุ่มทุนกาตาร์ว่าพวกคุณจะมาเล่นลิ้นดึงเวลากับพวกผมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะพวกผมเองก็มีงานมีการของตัวเองที่ต้องไปทำเหมือนกันจะมามัวรอแต่คำตอบจากพวกคุณอย่างเดียวแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องโดยตามรายงานของไมค์คีแกนระบุว่าหากพ้นเดดไลน์นี้ไปแล้วตระกูลเกรเซอร์ยังไม่ตอบรับชัดเจนว่าจะยังไงกลุ่มทุนกาตาร์ก็จะทิ้งข้อเสนอเอาไว้แบบนี้นี่แหละเพียงแต่ระดับหัวอย่างชิคจัสซิมเขาจะไม่มามัวคอยท่ารับเจรจาอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วส่วนไซมอนพีทมีเนื้อหาที่รายงานออกมาบางส่วนโดยใช้คำที่ตรงไปตรงมานั่นคือความอดทนของกลุ่มทุนกาตาร์เองก็มีจำกัดพวกเขาจึงได้มีท่าทีออกมาเช่นนี้ส่วนรายละเอียดของข้อเสนอรอบที่5ที่ชิคจัสซิมยื่นเข้าไปตามรายงานของเบนจาคอบระบุว่านี่คือข้อเสนอมูลค่าราว 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยที่จำนวนบวกอีก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐคือเงินในส่วนของงบประมาณรายจ่ายด้านพัฒนาโครงสร้างที่เป็นเงินตามสัญญาผูกมัดว่าเข้ามาแล้วจะจัดการพัฒนาส่วนต่างๆของสโมสรตามแผนงานเหมือนเป็นจำนวนเงินที่ต้องใช้ลงทุนพัฒนาทีมตามสัญญาประชาคมก่อนซื้อซึ่งเงินส่วนนี้น่ะดีต่อสโมสรแต่มันไม่ใช่เงินที่จะเข้ากระเป๋าของตระกูลเกรเซอร์ตามที่ฟาบิซิโลมาโน่รายงานมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันระบุว่านี่คือข้อเสนอซื้อทีมแบบ 100% ตามความตั้งใจแต่แรกเริ่มเป็นการยื่นครั้งที่5และครั้งนี้คือข้อเสนอที่มาพร้อมกับเดดไลน์ของทางฝั่งกลุ่มทุนกาตาร์เองเลยขณะที่เจมส์ดักเกอร์เขียนบทความเรื่องนี้ลงในเดลิติกมีเนื้อหาถอดความตอนหนึ่งได้ชัดเจนนั่นคือการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ของกลุ่มทุนกาตาร์จะเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนตามที่แหล่งข่าววงในเก่าอ้างมาซึ่งหลังพ้นวันศุกร์นี้ไปแล้วไม่ว่าจะมีคำตอบจากทางตระกูลเกรเซอร์ออกมาหรือไม่ชิคแจ็คซิมก็จะไม่เอาเวลาชีวิตของตัวเองมาเสียไปกับเกมขายของเล่นแบบเด็กอมมือเขาทำกันอย่างที่ตระกูลเกรเซอร์กำลังทำมาตลอดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนผีสายด้อมท่านชิคก็จะได้เวลาตื่นเต้นกันหนักหน่อยครับในช่วงจนถึงวันศุกร์นี้พอที่สุดแล้วจะได้คำตอบสักทีว่าสโมสรลักจะกลายเป็นสโมสรในการบริหารของกลุ่มทุนกาตาร์หรือไม่จะข่าวเกี่ยวกับกระบวนการเทคโอเวอร์ทีมที่ไม่แน่ไม่นอนมาต่อที่ความคืบหน้าอนาคตของเมสันกรีนวูดที่เมื่อวานนี้มีบทความข่าวจากสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์นิ่งนิวเขียนโดยไทโรนมาเชลที่มีตำแหน่งเป็นระดับนักเขียนข่าวฟุตบอลอาวุโสได้เขียนถึงกรณีเจ้าหนุ่มไม้เขียวที่แฟนผีหลายคนอยากทราบความคืบหน้าว่าตอนนี้อะไรยังไงบ้างแล้วบนหัวข้อหลักเขาระบุว่าภายหลังจากที่ไม่ได้สัมผัสเกมฟุตบอลมายาวนาน16เดือนตอนนี้มันใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้วที่เมสันกรีนวูดจะได้รับคำตอบว่าสรุปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะให้ไฟเขียวกับเขาได้ไปต่อหรือไม่พร้อมกับที่ในบทความนำเอาอ้างอิงวงในที่บอกว่ากระบวนการสอบสวนเป็นการภายในของทางทีมปี้แสดงต่อเคสกรีนวูดแม้ไม่มีกรอบระยะเวลาชัดเจนว่าภายในกี่วันกี่เดือนแต่เชื่อกันว่าหลังจบเกม FA Cup มาแล้วภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้ประชุมหารือประเด็นนี้กันไปหลายครั้งพร้อมกับมีความคืบหน้าเกิดขึ้นตลอดและน่าจะได้คำตอบภายในไม่กี่อาทิตย์นี้เลือกจะก่อนหน้ากำหนดการปีซีซั่นของทีมโดยขั้นตอนสุดท้ายยังคงเป็นเกรเซอร์และริชาร์ดอาร์โนที่จะฟันธงว่าจะให้ไปต่อกับทีมหรือไม่นั่นคืออัปเดตทั้งหมดเท่าที่มีมาจนถึงตอนนี้เกี่ยวกับเมสันกรีนวูดนะครับขณะที่อนาคตของกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กไกวร์มีที่อัปเดตจากทางเจมส์ออลลี่นักข่าวอาวุโสของ ESPN ระบุว่าเป็นที่ชัดเจนจนถึงตอนนี้ว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์ได้รับความสนใจจากทอตแนมฮอตสเปอร์และเวสต์แฮมยูไนเต็ดจริงและทั้ง2ทีมก็คาดหมายว่าจะลองยื่นข้อเสนอสอบถามไปยังแมนยูไนเต็ดเพื่อหาว่าดีลนี้สามารถจะเป็นไปในรูปแบบไหนได้บ้างซึ่งทางเอเด็กเทนฮากก็มีท่าทีเปิดเผยชัดเจนว่าเขาพอไม่แฮร์รี่แม็กไกวร์ได้มองหาทีมใหม่ที่ต้องการได้เลยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่มีการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาต่อกันโดยตลอดและเป็นสิ่งที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ก็เข้าใจสถานการณ์ของตนเองดีทั้งนี้เคสที่โยงกับสเปอร์อาจมีอุปสรรคบ้างในแง่ที่ว่าสเปอร์ไม่น่าจะพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยระดับ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ไหวซึ่งนี่คือตัวเลขค่าเหนื่อยโดยประเมินคร่าวๆแต่ที่แน่ๆคือค่าเหนื่อยของแม็กไกวร์เพิ่งถูกบูสต์ให้สูงขึ้นตามเงื่อนไขที่ทีมปีศาจแดงได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้หากเขาต้องการจะย้ายทีมจริงๆไม่ว่าจะไปทีมไหนก็ตามสิ่งที่เขาเองต้องทำให้เกิดเป็นความร่วมมือกับทีมปลายทางด้วยก็คือหาจุดร่วมเกี่ยวกับฐานค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทีมปลายทางที่เขาจะเลือกไปซึ่งประเด็นของแฮร์รี่แม็กไกวร์กับปีศาจแดงจนถึงตอนนี้ก็แทบจะเรียกว่าชัดเจนในระดับ
100% Full HD แล้วนะครับว่าสโมสรตั้งใจจะปล่อยตัวไปจริงแท้แน่นอนโดย ESPN ก็มีข่าวที่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าผิดแปลกจากความเข้าใจและความต้องการของ Red Army สักเท่าไหร่ด้านความคืบหน้าเกี่ยวกับลามุสฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งดีกรีแรงของแอตแลนตารอบวันที่ผ่านมามีบทความอัปเดตจากทางลิดเฟคนข่าวค่ายแมนเชสเตอร์นิ่งนิวจากเนื้อหาหลักๆคือการบอกว่าแม้ปีศาจแดงจะจัดลำดับความสำคัญให้กับแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาไขปัญหาตัวจบสกอร์แต่ด้วยสถานการณ์ที่พลิกผันไปในรอบหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่เรอัลมาดริดหันมาเป็นคู่แข่งในการล่าตัวแฮร์รี่เคนด้วยนั้นประกอบกับที่สถานการณ์เรื่องการเทคโอเวอร์ทีมไม่คืบหน้าซึ่งส่งผลในแง่ของความไม่ชัดเจนเรื่องเงินทุนในการลงตลาดทำให้บางทีแฮร์รี่เคนอาจกลายเป็นเป้าหมายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสียเวลาเปล่าในการมัวแต่รอคอยลิดเฟย์แสดงความคิดเห็นโดยเชื่อว่าตำแหน่งกองหน้าที่ปีศาจแดงจะดึงเข้ามาในตลาดหน้าร้อนนี้ถือเป็นจุดสำคัญมากๆที่จะชี้ว่าฤดูกาลที่2ในการทำงานของเอเดนเทนฮากจะเป็นยังไงต่อไปเนื่องจากมันไม่ใช่แค่การซื้อกองหน้าเข้ามาเพื่อสาสางปัญหาในทีมตัวเองเท่านั้นแต่มันคือการซื้อกองหน้าที่ต้องส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นๆที่เป็นคู่แข่งด้วยว่าแมนยูไนเต็ดมีความทะเยอทะยานจริงจังที่จะกลับมารันวงการในส่วนบนของประเทศอีกครั้งซึ่งตัวเลือกอย่างเคนดีแน่แต่มันเหมือนตัวเลือกในอุดมคติมากเกินไปเพราะทางเดนนี่เลวีเขาก็ชัดเจนมาตลอดว่าไม่ขายให้ทีมภายในทำให้ลิดเฟย์มองว่าปีศาจแดงควรเอาเวลาตรงนี้เบนการทำงานไปที่ลามุสฮอยลุนจะดีกว่าเพราะนี่คือตัวเลือกที่ลิดเฟย์เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้สูงแถมยังยืนยันกรณีที่เคยมีกระแสข่าวออกมาว่าเอเดนเทนฮากมีการพูดคุยผ่านทางวิดีโอคอลกับตัวนักเตะคนนี้ไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นเรื่องจริงลิดเฟย์ชี้ว่าแม้ลามุสฮอยลุนจะไม่ได้เป็นกองหน้าในระดับหัวแถวของวงการมากมายเหมือนสมัยที่ฮาแลนด์ย้ายจากดอร์ทมุนด์ไปซิตี้รวมถึงก็ไม่ได้เป็นระดับหัวกะทิอย่างพวกวิกเตอร์โอซิมเห็นก็จริงแต่สิ่งที่ลามุสฮอยลุนมีแน่นอนคือเรื่องของศักยภาพเชิงลึกที่แสดงให้เห็นมาตลอดว่าเขาดีพอจะถูกสร้างให้ก้าวไปถึงในระดับที่ฮาแลนด์หรือใครอื่นเป็นรวมทั้งอายุการใช้งานที่ตอนนี้ตัวของฮอยลุนเพิ่งจะ20นั่นหมายความว่าถ้ายูไนเต็ดเล่นดีลนี้จนสำเร็จพวกเขาก็สามารถการันตีว่าปัญหาแดนหน้าของตนเองจะถูกตัดจบไปเลยอย่างน้อยก็เกือบ10ปีตามอายุของตัวนักเตะขณะเดียวกันลิดเฟย์ยังอัปเดตว่าแม้สถานการณ์เรื่องการขายทีมยังคาราคาซังแต่มันก็ไม่ได้กระทบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเลื่อนการจัดการในส่วนการของการเข้าหาฮอยลุนออกไปแต่อย่างใดเพราะราคาค่าตัวถูกมองว่าไม่น่าจะมหาศาลมากมายอะไรเนื่องจากตัวนักเตะจะว่าไปก็ยังไม่ได้เรียกว่าผ่านกระบวนการพัชเจอร์ไลท์มาแบบสุดทางมากเท่าไหร่ต่อมาคือเรื่องรายละเอียดการเล่นที่ลิดเฟย์ลงลึกว่าแม้จะมีดีกรีน้อยกว่าตัวเลือกอย่างเคนและโอซิมเฮนแต่ฮอยลุนก็ดูจะเหมาะสมกับแนวทางที่เอเดนเทนฮากสร้างให้เห็นแนวทางของการพยายามสร้างเกมเพื่อให้แนวรุกมีบทบาทกับการเล่นมากกว่าที่ผ่านมาในยุคก่อนทำให้ฮอยลุนจะโดดเด่นมีส่วนร่วมกับกระบวนการปลายทางของการสร้างเกมอย่างไม่ต้องสงสัยที่แน่นอนที่สุดที่ลิดเฟย์ได้เอาสถิติมากางให้ดูประกอบในบทความนั่นคือลามุสฮอยลุนดีกว่าวาเวคอนและอองโตนี่มาเซียลในทุกมิติการเล่นตรงนี้คืออะไรที่ชัดเจนที่สุดว่าทีมควรดึงเข้ามาร่วมทีมแต่ในแง่ดีก็มีแง่ร้ายพอลิดเฟย์เสริมว่าถ้าทีมเอาฮอยลุนเข้ามาร่วมทีมสิ่งหนึ่งที่ทุกฝ่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องอดทนให้มากนั่นคือการให้เวลากับเขาเพราะฮอยลุนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเข้ามาแล้วจะทำประตูได้ถล่มทลายทันทีก่อนที่ช่วงท้ายบทความลิดเฟย์จะระบุว่าในความเป็นจริงอาจจะต้องเริ่มจากการเทียบลามุสฮอยลุนกับกองหน้าในพรีเมียร์ลีกอย่างพวกโอลิวัตกินหรืออีวานโทนี่ไปก่อนแต่ที่แน่ๆคือสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับโครงสร้างเกมรุกของทีมที่เอเดนเทนฮากพยายามลงมือสร้างอยู่นั้นเขาเชื่อว่ามันจะช่วยยกระดับการเติบโตในด้านการเล่นของฮอยลุนให้ก้าวข้ามกองหน้าเกรดรองไปเป็นระดับชั้นนำได้อย่างไม่ต้องสงสัยก็ถือเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะยืนบนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งในแง่ของเรื่องความยากในการซื้อเคนรวมถึงการตอบโจทย์ระยะยาวของฮอยลุนกับเลเวลความง่ายมากกว่าที่จะเดินดิวนี้โดยภาพรวมของรอบวันที่ผ่านมาข่าวสารหลักๆที่น่าสนใจมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆก็จะหนักไปทางประเด็นเกี่ยวกับนักเตะที่เคยมีข่าวกันมาแล้วและก็ถูกนำมารายงานแบบกระจุกกระจิกทั่วไปซึ่งเนื้อหาหลักๆจริงๆก็จะสังเกตได้ไม่ยากว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่าการเป็นข่าวก็สิบแบบคิมมินแจแกจะลงเอยกับปีศาจแดงเมสันเมาส์ติดปัญหาเรื่องเชลซีต้องการ70ล้านปอนด์ไม่งั้นก็ไม่คุยไปจนถึงตัวอื่นอย่างมอยเซสไคเซโดที่กลับมามีข่าวกันอีกครั้งสักพักก็จะเริ่มหายไปจากหน้าข่าวแบบจางๆเรียกว่ากระแสข่าวของนักเตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีมาทุกวันนั่นแหละครับแต่ถ้าเก็บรายละเอียดมานำเสนอทุกวันก็แทบจะกลายเป็นการย้ำข่าวเก่าจากที่เคยมีข่าวอยู่เดิมรอบรั้วปีศาจแดงเช้านี้ก็เอาเป็นเปลี่ยนบรรยากาศเอารายงานวิเคราะห์เรื่องลามุสฮอยลุนมาเป็นตัวละครเอกในหน้าสื่อเนื่องจากนักข่าวต่างประเทศได้ทำไว้และวิเคราะห์ได้น่าสนใจเนื่องจากมันเป็นตัวเลือกที่พอมองความเป็นจริงได้นั่นเองครับ